สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับรายการชีพจรการเมืองได้กลับมาพบกับทุกท่านในวันศุกร์วันนี้เป็นวันศุกร์ที่26กันยายนพ.ศ. 2557เวลาในประเทศไทยขณะนี้ประมาณ 21:10 นมาพบกับแขกรับเชิญประจำทุกวันศุกร์ก็คือคุณโด่งอรรถชัยอนันตเมธและดำเนินรายการโดยผมมินัยสันรายการชีพจรการเมืองมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะรายงานความคืบหน้าทางสถานการณ์ของประเทศไทยกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆซึ่งอาจจะมีมุมมองที่ชัดเจนแตกต่างออกไปจากข่าวสารที่ท่านได้รับฟังในประเทศไทยและผมก็เป็นผู้ดำเนินรายการในรายการชีพจรการเมืองก็มีความประสงค์ที่จะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังความชัดเจนในวงในต่างๆซึ่งเราจะอาศัยมุมมองโดยผ่านสายตาและแนวการวิเคราะห์ของคุณโด่งในทุกวันศุกร์นะครับและวันนี้คุณโด่งก็เสนอกับการเคลื่อนไหวตอบโต้การระหว่างฝ่ายอำมาตย์กับทหารในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีประเด็นที่น่าสนใจในหลายๆอย่างซึ่งอาจจะเป็นชนวนชี้นำไปเช่นเดียวกับเหตุการณ์ในวันที่14 ตุลา 2516ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่น่าจะมีมุมมองวิเคราะห์ในความขัดแย้งอันนี้เข้ามาแต่ท่านจะมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะป้อนคำถามเข้ามาได้ก่อนที่เราจะจบรายการนะครับเราจะใช้เวลาในรายการนี้ประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งนะครับก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวผมสวัสดีกับคุณโด่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอเคคุณโด่งอยู่ในสายแล้วผมว่าหัวข้อคุณโด่งเราพูดอันนี้มันจะย้อนลึกไปตั้ง40 ปีคือประมาณปี2516นะครับตอนนั้นก็หลายคนยังไม่รู้เรื่องทางการเมืองมากแต่ว่าผมก็อาจจะเล่าสู่กันฟังในต้นเหตุของการเป็นเผด็จการจอมพลถนอมประพาสเนี่ยหลายคนเขาก็รู้ว่ามีลูกชายจอมพลถนอมชื่อพันเอกณรงค์ซึ่งประกาศตัวในที่หนึ่งว่าเขาอยากจะเป็นประธานาธิบดีคนแรกแล้วก็ข้อขัดแย้งอะไรกันเยอะแยะมีอำนาจเต็มอำนาจล้นฟ้าเป็นอธิการบดีเป็นผู้บัญชาการทหารบกอะไรมากมายแต่ว่าคุณประภาสจารุเสถียรเนี่ยเขามอบอำนาจให้กับพลเอกกฤษศรีวรานะครับแค่2 อาทิตย์เท่านั้นครับลูกน้องก็กลับลำไปเข้าข้างอำมาตย์อันนี้ขอเชิญคุณโด่งเล่านะครับผมอารัมภบทมานิดหน่อยเชิญครับอะไรครับครับก็ต้องบอกว่าความขัดแย้งนะตอนนี้ก็ต้องยอมรับกันแล้วนะว่ามันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแล้วจากที่เราเคยพูดเป็นครั้งแรกนะครับเรื่องของการแตกกันระหว่างพวกเขาสองฝ่ายนะครับก็รู้สึกว่าเป็นรายการเราจะเป็นรายการแรกแหละที่พูดเรื่องนี้ครับแล้วก็สถานการณ์ตอนนี้มันค่อนข้างชัดเจนขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะครับถ้าเราสังเกตคือบางทีข่าวเล็กๆอย่างเงี้ยนะฮะบางทีข่าวถ้าเราไม่จับประเด็นแล้วก็สาวลึกลงไปเราก็จะไม่เห็นอะไรเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเราอย่างผมเนี่ยก็จะมีหน้าที่เรียกว่ามีงานรับผิดชอบที่จะต้องเอาเรื่องราวในบ้านเมืองมาเล่าให้พี่น้องฟังก็พี่น้องอาจจะไม่มีเวลานะฮะเพราะว่าต้องทำงานทำการในอันนี้ผมว่างขนาดนี้นะเพราะโดนอยู่นอกประเทศก็ว่างๆไม่มีอะไรทำก็นั่งสะสมข่าวแล้วก็ปฏิสัมพันธ์นะฮะในรอบด้านแล้วก็จะเห็นอะไรบางอย่างนะครับคือบางทีถ้าเราเสพข่าวแค่ข่าวเดียวนะฮะมันอาจจะไม่เห็นแต่ถ้าเกิดว่าเราลองเอาคิดว่าเอาข่าวประเภทเดียวกันแล้วก็ลองต่อหาเจาะลึกลงไปเนี่ยบางทีมันเห็นนะฮะสัปดาห์ที่แล้วนี่เยอะเลยนะครับพอดีมันเกิดขึ้นวันนั้นเราจัดรายการวันศุกร์นะฮะครั้งที่แล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ชัดนะว่าก็เลยไม่ได้พูดแต่บังเอิญพอรุ่งขึ้นอีกวันเท่านั้นแหละพี่มินัยสันกับความชัดเจนอะไรต่างๆมันก็ออกมานะครับโดยว่าวันศุกร์เนี่ยวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยเราจัดรายการอยู่คุณประยุทธ์เขาก็พูดรายการคืนความสุขในเวลาใกล้ๆกับที่เราจัดรายการเพราะฉะนั้นผมก็ยังไม่ได้ฟังแต่นะฮะแต่มาฟังทีหลังเนี่ยก็เห็นพ้องเพราะเราเคยพูดถึงเรื่องสิริราชนะครับจำได้ไหมครับว่าเป็นพื้นที่ป้อมปราการแล้วเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่การย้ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถนะครับเสด็จมารักษาตัวโดยเหตุผลที่แปลกประหลาดนะฮะซึ่ง
หลายคนก็มีข้อขัดแย้งเยอะแยะว่าเอ๊ะทำไมต้องทำแบบนั้นเนี่ยนะต้องพาทั้งสองพระองค์มาที่ศิริราชด้วยเพื่ออะไรนะแล้วก็มีข่าวเรื่องของการยื่นหนังสือออกมานะครับว่าการนำเสด็จมาครั้งนี้เนี่ยมิเป็นการบังควรนะแล้วก็ไม่มีเหตุอันควรเลยนะครับก็มีความขัดแย้งภายในนะสำนักราชวังก็คือเรื่องของกลุ่มของพลเอกเปรมแล้วก็กลุ่มของข้าราชบริพารปกติซึ่งเขาแย้งเขาไม่เห็นด้วยนะครับการย้ายมาที่ศิริราชแต่ถึงณเวลานั้นเนี่ยเราก็เขามีข่าวเรื่องของการเตรียมกำลังนะฮะที่โคราชใช่ไหมครับแล้วก็มีข่าวปล่อยนะครับเรื่องเอกสารแผนที่คาดครุฑ901นะฮะจะจำได้ก็เป็นการระงับไปเขากำลังลุ้นเหตุการณ์ว่าในช่วงเวลานั้นถ้าจำได้ก็คือวันที่ก่อนวันที่12สิงหาคมนะฮะซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่นายปูเนี่ยก็เดินทางออกนอกประเทศซึ่งเป็นข้อกังขามากว่าออกทำไมแล้วรายการเราก็สรุปว่ามันมีวิกฤตตรงนี้เกิดขึ้นในเรื่องของทหารสองฝ่ายมันอาจจะตีกันหรืออาจจะมีการรับประหารซ้อนในช่วงสิงหานะครับก็เป็นเหตุในเวลาที่นายต้องเดินทางไปตั้งหลักนอกประเทศก่อนทางออกนอกประเทศเพราะว่าทางเนี้ยตอนเนี้ยทหารกลุ่มแล้วรายการเราก็เนี้ยว่าไม่ค่อยเป็นมีวิกฤตนะฮะก็ยังดูว่าเดินดำเนินการไปตามกฎหมายอะไรว่าไปนะฮะกลุ่มนี้ก็ดูแล้วไม่ค่อยเป็นพิษเป็นภัยกับกลุ่มของคุณทักษิณเท่าไหร่นักครับซึ่งก็คุณทักษิณก็สั่งให้หมอบนะในเวลานี้แต่ว่าถ้าเกิดอีกกลุ่มนึงพลเอกเปรมเขาขึ้นมายึดอำนาจได้แล้วก็ดำเนินการกวาดล้างอย่างที่เป้าหมายที่พลเอกเปรมต้องการเนี่ยคุณก็ต้องรู้นะว่าพลเอกเปรมวันนี้เป้าหมายเขาคืออะไรนะฮะตั้งแต่เขาเตรียมการเรื่องนี้มาหลายสิบปีแล้วนะครับตั้งแต่แก้รัฐธรรมนูญ40ให้หมวดพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นอย่างที่เราเห็นวันนี้เป้าหมายเขาชัดเจนนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเป็นการขัดแย้งกันอย่างรุนแรงคือเป้าหมายวันนี้ทหารกลุ่มบูรพาพยัคฆ์ที่ขึ้นมาครองอำนาจในวันนี้เนี่ยก็เรียกว่าก็ถือว่ามาตามการสนับสนุนของกลุ่มอมาตย์นี่เหมือนกันนะแต่สุดท้ายเนี่ยก็กลายเป็นพลิกโผนะอำนาจเอาไว้ในมือตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าจะดำเนินการหลายเรื่องโดยไม่ได้ปรึกษานะครับข่าวลือล่าสุดเนี่ยมันออกสัปดาห์ที่แล้วนี่เห็นบอกว่าบ่นนะฮะมีเรื่องของการเดินทางออกคือพลเอกเปรมนี่ปกตินะฮะเขาจะออกไปไหนหรือทำอะไรเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าออกทุกงานนะฮะเขาจะออกเฉพาะงานที่จะมีเชิงสัญลักษณ์นะฮะเชิงสัญลักษณ์พวกนี้เขาชอบใช้แบบนี้กันนะฮะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วก็มีออกมาหนึ่งงานเหมือนกันนะฮะออกมางานคอนเสิร์ตนะครับออกมางานคอนเสิร์ตก็ในงานคอนเสิร์ตนั้นก็มีข่าวหลุดลวกมามีการวิจารณ์ถึงการทำงานเรื่องของพลเอกของประยุทธ์จันทร์โอชานะของบูรพาพยัคฆ์ถึงขนาดว่าใช้คำว่าโง่เลยนะในเรื่องของเปิ้ลกิจสุดานะฮะก็กลายเป็นพูดเดี๋ยวนี้ดูเหมือนว่าทางฝ่ายอมาตย์เนี่ยดูจะพูดไปในแนวเดียวกับกลุ่มที่รักประชาธิปไตยนะก็สนับสนุนแล้วก็บอกว่าทางฝ่ายคสช.เองเนี่ยนะโง่เกินไปที่จะจัดการกับเรื่องของเปิ้ลกิจสุดาอันนี้ข่าวก็หลุดออกมานะฮะในวงในนะครับก็ถ้ามาถึงตรงนี้ก็คงจำได้ว่าศิริราชนะนั้นในที่สุดเนี่ยนะก็มีการจุดที่มันไคลแม็กซ์ที่สุดก็คือการที่ครม.ของประยุทธ์จะต้องเข้าเฝ้าเนี่ยนะครับเรื่องสำคัญในเวลานี้นะก็เกิดเหตุการณ์เห็นไหมฮะกว่าจะเข้าเฝ้าได้นะถ้าจำถ้าเท้าความกันดีๆมันก็เริ่มจากว่าประกาศนะฮะของคสช.ก่อนว่าจะเข้าเฝ้าวันนั้นวันนี้นะกำหนดวันเรียบร้อยในวันเดียวกันนั่นแหละครับปรากฏว่าสำนักราชวังก็ประกาศทันทีเหมือนกันนะว่าอาการพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถเนี่ยก็ดีขึ้นแล้วนะฮะถอดสายน้ำเกลือแล้วนะฮะก็แปลว่าคุณไม่สามารถจะเอาใครมาแทนพระองค์ได้แล้วนะครับเพราะพระองค์ก็หายป่วยดีแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือตัดทางของทางคสช.ที่จะเอาผมคิดว่าน่าจะเอาผู้แทนพระองค์มาแทนเหมือนตอนที่อะไรฮะเปิดสภานั่นนะครับก็คงจะคิดว่าอย่างนั้นแต่พอมาออกว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าหายดีแล้วเนี่ยนะก็ไม่สามารถจะใช้ใครแทนพระองค์ได้ก็เลยต้องมาที่ศิริราชเหมือนเดิมกลับมาที่ศิริราชอีกนะแต่ในที่สุดเนี่ยกระบวนการเข้าเฝ้านะก็สำนักงานวันก็บอกว่าไม่มีกำหนดการอีกเหมือนกันนะสวนทางกับคสช.ที่บอกว่าจะเข้าเฝ้าวันนั้นวันนี้นะสำนักราชวังเนี่ยไปโทษนักข่าวนะบอกว่าอย่ามั่วแต่ความเป็นจริงนักข่าวนี่ก็เอาจากคำพูดของคสช.นั่นแหละนะสรุปว่าที่สำนักราชวังตำหนิเนี่ยผมว่าตำหนิกระทบชิ่งไปหาคสช.นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้น
อาการแบบนี้มันเห็นกันอยู่นะว่ามันมีความขัดแย้งกันอยู่ตรงนั้นแต่ในที่สุดเนี่ยก็มีข่าวว่ามีการตึงกำลังทหารของกองทัพยักษ์ที่สิริราชค่อนข้างแน่นหนานะครับก็มีรายงานมาอย่างนั้นแล้วเสร็จแล้วก็เกิดการเข้าเฝ้ากันขึ้นนะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็มีหลังจากนั้นไม่กี่วันนะพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวก็เสด็จกลับยังหัวหินนะครับพร้อมกับองค์ราชินีนะครับก็กลับไปทั้งสองพระองค์ไปที่หัวหินเป็นที่เรียบร้อยนะจากจุดนี้ผมมองว่าเป็นผมมองว่าฝ่ายอมาตย์เนี่ยค่อนข้างจะอ่อนแอมากเลยนะเรื่องของทหารเนี่ยผมบอกว่ากำลังทหารคงจะสู้กันไม่ได้จากประเด็นนี้นะครับถ้าสู้ได้นะคงจะเสร็จนะคงจะตีกันเละแล้วนะปรากฏว่าในที่สุดเนี่ยตัวเองเนี่ยไม่สามารถจะผมเชื่อว่ากำลังไม่พอฟัดจะเหวี่ยงกันได้นะก็เลยเสียท่ากันง่ายๆแบบนั้นแต่ในที่สุดเนี่ยก็ทรงเสด็จกลับไปยังหัวหินนะแล้วก็มันมาถึงคำพูดของประยุทธ์เนี่ยนะวันศุกร์นะเสด็จกลับตั้งแต่วันจันทร์นะประยุทธ์ก็พูดในการคืนความสุขนะในคืนวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยซึ่งเป็นเวลาเดียวกับราชการเนี่ยนะประยุทธ์ก็ได้แสดงความยินดีนะกับทั้งสองพระองค์นะครับที่หายป่วยแล้วก็เสด็จกลับหัวหินมันเหมือนกับเป็นการตอกย้ำนะครับว่าตอนนี้ก็กลับหัวหินแล้วนะนะไปอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าไม่ใช่ป้อมปราการอะไรของพลเอกเปรมต่อไปแล้วนะก็ถือได้ว่าหมากตานี้ก็ผ่านไปอย่างเรียบร้อยนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่หลังจากนั้นไม่กี่วันนะก็พลเอกเปรมก็ออกมานะครับออกมางานคอนเสิร์ตซึ่งคอนเสิร์ตนี้นะก็บังเอิญนะก็เป็นคอนเสิร์ตของท่านอาจารย์สุกรีนะครับซึ่งเดี๋ยวนะฮะอาจารย์สุกรีเจริญสุขนะฮะซึ่งกำลังมีประเด็นเรื่องของการใส่คุมหัวนะฮะเพื่อประท้วงในกรณีที่ประท้วงนะในรัชตะนาวินนะอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะในเรื่องของการควบสองตำแหน่งซึ่งอาจารย์สุกรีก็บอกว่าไม่เห็นด้วยแล้วก็เคลื่อนไหวตรงนี้มาตั้งแต่วันที่ก่อนหน้านั้นนะฮะก่อนหน้านี้อาจารย์สุกรีมีเรื่องของการลาออกนะฮะจากคณบดีเนี่ยนะลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากหลักสูตรทางมหาลัยเนี่ยไม่ผ่าน2เรื่องนะฮะแต่อันนั้นก็เป็นอีกประเด็นนึงจริงๆแล้วอาจารย์สุกรีเนี่ยนะปกติแล้วแกไม่ค่อยจะยุ่งการเมืองนะฮะจากที่สอบถามเนี่ยก็แกจะเป็นคนกลางๆนะฮะเป็นคนที่ไม่ค่อยเคลื่อนไหวหรือว่าไปเกี่ยวข้องอะไรกับการเมืองสักเท่าไหร่เพราะว่าแกเป็นนักดนตรีนะครับแล้วแกก็จะยุ่งเกี่ยวอยู่กับการศึกษาแต่ถามว่าเป็นคนดีมีอุดมการณ์ไหมมีนะฮะจากประวัติที่ผ่านมาเนี่ยแกก็ทุ่มเทให้กับเรื่องราวของดุริยางค์ไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะและในที่สุดวันนี้ก็อยู่ในแถวหน้านะในการนำของหลักสูตรเรื่องของการศึกษาดุริยางค์ศิลป์เนี่ยมาสู่นักศึกษาไทยมาสู่เยาวชนไทยนะก็เป็นตัวหลักในเรื่องนี้นะแต่เรื่องการเมืองเนี่ยอาจารย์สุกรีไม่เท่าที่ดูประวัติเนี่ยนะไม่เคยนับหนึ่งนับสองมาเลยนะแต่อยู่ดีๆก็นับสิบเอาปี๊บคุมหัวนะก็คือจริงๆจะถามว่าเกี่ยวข้องกันไหมกับเรื่องของดนตรีมันก็เกี่ยวข้องอยู่นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องภายในของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับซึ่งก็เกี่ยวข้องกับจริงๆอธิการบดีมหาวิทยาลัยเนี่ยนะมันไม่ได้จริงๆไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับคณะดุริยางคศิลป์นะแต่จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นกิจการกว้างของมหาวิทยาลัยนะซึ่งมองดูแล้วผมมองว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างก้าวกระโดดนิดนึงนะเพราะปกติคนที่จะเคลื่อนไหวในเรื่องการต่อต้านที่มันไม่ใช่เรื่องของตัวเองเนี่ยนะมันจะต้องมีก้าวกันก่อนนับหนึ่งนับสองมาก่อนนะขณะนี้อยู่ดีๆอาจารย์สุกรีก็สวมปี๊บนะแล้วก็ลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับซึ่งผมบอกว่าฉีกแนวจะบอกฉีกแนวท่านอาจารย์เหมือนกันนะเพราะที่ผ่านมาอาจารย์สุกรีก็จะรณรงค์เรื่องเกี่ยวกับดนตรีเท่านั้นนะเรื่องของการเมืองแกก็ไม่ค่อยได้นะเท่าที่แล้วก็เท่าที่สืบมาสืบสอบถามกันมาแล้วก็หาข้อมูลมาเนี่ยนะแกก็จะเป็นคนที่กลางๆอย่างที่บอกนะฮะแต่ขนาดนี้ก็ถือว่าอยู่ฝ่ายตรงข้ามคสช.เพราะว่าการที่ไปประท้วงเรื่องของอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งจริงๆแล้วนายแพทย์รัชตะนาวินเนี่ยนะก็ไม่ค่อยได้อยู่ในสปอตไลท์เท่าไหร่นะแต่เพียงแต่ว่าเป็นอธิการบดีจริงๆอธิการบดีที่สวมควบตำแหน่งเนี่ยสองตำแหน่งเนี่ยมีอยู่หลายมหาลัยเหมือนกันแล้วคนที่เด่นที่สุดก็เป็นมหาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งน่าจะโดนก่อนนะฮะแต่ปรากฏว่าอาจารย์สุกรีเนี่ยเขาเรียกว่าแซงหน้าไปเลยนะวันที่10ที่ผ่านมา
ก็เรียกว่าเป็นข่าวหน้าหนึ่งลงทุกฉบับนะครับก็เรียกว่าแล้วก็มีการตอบรับนะของสื่อมวลชนอย่างกว้างขวางนะสื่อมวลชนที่ตอบรับเรื่องนี้นะมี